เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsเห็นจักรยานหน้าตาแบบนี้ถึงกับงงเลยใช่ไหมคะว่าจะขี่ยังไงสำหรับโมเดลจักรยานคันนี้มีชื่อว่า The Infinity ค่ะเป็นจักรยานที่ผู้ออกแบบตั้งใจสำหรับใช้ปั่นบนชายหาดหรือว่าปั่นใช้งานในเมืองนะคะโดยผลงานนี้เป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ชาวเยอรมันชื่อว่าสตีเฟนเฮนริชค่ะซึ่งเขาเคยนำเสนอผลงานด้านการพิมพ์3มิติที่น่าสนใจมาแล้วหลายชิ้นด้วยกันโดยครั้งล่าสุดก็คือเจ้าจักรยาน Infinity คันนี้นี่แหละค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลงานการออกแบบที่ทำได้หลุดกรอบภาพจำเดิมๆของจักรยานทั่วไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะทั้งโครงล้อโซ่ของตัวจักรยานจะเป็นรูปลักษณ์แบบ Infinity หรือว่าเครื่องหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะและยังเชื่อมต่อกันทั้งหมดทั้งล้อหน้าและหลังสมกับชื่อ Infinity จริงๆนะคะโดยตัวจักรยานนั้นสามารถรับแรงปั่นจากแป้นเหยียบและข้อเหวี่ยงบริเวณตรงกลางเหมือนกับจักรยานทั่วไปค่ะเพื่อที่จะส่งแรงปั่นไปยังโซ่และกระปุกเกียร์แบบ8สปีดหรือว่า8 speed gearbox นะคะทำให้จักรยานสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบเพื่อช่วยการขับขี่ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นเช่นระบบการสะเทือนแบบอิสระที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนที่ขรุขระทำได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามจักรยานตัวนี้ยังคงเป็นเพียงแค่โมเดลต้นแบบที่ใช้การพิมพ์3มิติจำลองขึ้นมาเท่านั้นนะคะโดยทางผู้ออกแบบเขาเชื่อว่าหากได้นำไปพัฒนาลงสู่ตลาดจริงก็น่าจะสร้างความฮือฮาให้กับตลาดจักรยานได้มากเลยทีเดียวค่ะ